สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาดู3เทคนิคสุดท้าย3เทคนิคสุดท้ายคืออาจจะมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์นี่อุปกรณ์บ้านๆอันแรกก็คือเราเอาขวดน้ำมานะครับอย่างอันนี้นะครับผมตั้งใจเอาเป็นขวดโค้กนะครับมันจะได้มีน้ำสีดำเราอาจจะเป็นขวดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหลอดใส่น้ำเข้าไปแค่ไหนครับก็แล้วแต่เลยครับอันนี้ไม่มีเทคนิคผมว่า10เซนก็ได้ครับหรือเริ่มที่5เซนก็ได้นะฮะสมมติอันนี้2เซนน้อยสุดนะครับเราสมมติเราเริ่มที่5เซนหรือ10เซนเนี่ยก็แค่นี้ไม่มีอะไรครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะบริหารปอดด้วยการเป่าออกละอันนี้จะเน้นขาเป่าออกเป่าสู้กับแรงต้านของน้ำนะครับให้กล้ามเนื้อมันออกแรงมากขึ้นนะฮะทำยังไงฮะเป่าเหมือนสมัยเราตอนเด็กๆฮะเป่าเล่นให้มันเกิดบับเบิ้ลหรือเกิดฟองอ่ะดูนะครับผมก็จะหายใจเข้าลึกๆทางจมูกเอาให้สุดเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตั้งใจใช้น้ำสีดำนะเราไม่ควรใช้โคกนะครับหรือน้ำอัดลมนะครับเราใช้น้ำเปล่านะครับเป็นขวดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกระแทกเราแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเยอะหน่อยแรกๆเนี่ยผมตั้งใจให้ระดับนี้เพราะว่าเราลองดูก่อนว่าเราไหวไหมเราไอไหมถ้าเราทำแล้วมันเฮ้ยมันกระแทกแล้วมันไอก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับพอเราเริ่มดีผู้สูงอายุนะครับก็ขยับน้ำขึ้นเป็น10เซนมาร์กไว้เลย10เซนแค่ไหน15แค่ไหนนะครับก็เหมือนกันครับทำเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งหรือถ้าไหวเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะครับ